ห้ากองทุนหุ้นปันผล Morningstar ให้5ดาวแล้วบอกว่าดีมันคือกองอะไรบ้างวันนี้ทันเล่าให้ฟังครับก็สืบเนื่องมาจากพี่คนหนึ่งเนาะที่แบบอยู่ในคอมมูนิตี้ของเราแล้วก็คอมเมนต์คลิปเราบ่อยมากๆเราก็ขอบคุณคุณพี่มากนะครับที่ให้กำลังใจเราเสมอมาแล้วก็พอดีคุณพี่ท่านเนี้ยเขาอยากให้แนะนำกองทุนหุ้นปันผลท่านก็เลยทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานั่นก็คือคอนเทนต์ของ5กองทุนหุ้นปันผลถ้าเกิดว่า Morningstar บอกว่าดีเราก็ว่าน่าจะดีเนาะใครก็ตามที่อยากจะศึกษาเรื่องของ Morningstar เพิ่มเติมสามารถคลิกลิงก์ไปดูคลิปเก่าของเราได้เนื้อเราทำไว้ให้ดูแล้วค่อนข้างละเอียดเลยก็อย่าลืมตามไปดูนะครับเรามาพูดกันถึงกองทุนแรกก่อนเลยที่ Morningstar บอกว่าเยี่ยมเลยนั่นก็คือกองทุนที่1 K-USXNDQ-A วงเล็บ D ครับโอ้ชื่ออย่างยากเลยเนาะมันคือกองทุนอะไรล่ะมันคือกองทุนของทางบจ.กสิกรครับเป็นกองทุนที่นำเงินไปลงทุนใน Invesco QQ Trust นะครับซึ่งพยายามที่จะทำผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq ของทางอเมริกานั่นเองซึ่งดัชนี Nasdaq เนี่ยถ้าเกิดใครพอทราบเนี่ยก็จะเป็นดัชนีของกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีหรือธุรกิจด้านเทคโนโลยีของทางอเมริกาที่มีหุ้นรวมกว่า 3,300 บริษัทอยู่ในนั้นนะครับก็กองทุนนี้จะไปลงทุนในหุ้นกลุ่มนั้นแล้วพยายามทำตัวให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับของ Nasdaq นั่นเองใครก็ตามนะครับที่ต้องการจะดูว่าเพิ่มเติมดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาลงทุนในหุ้นอะไรบ้างรายตัวเนี่ยก็สามารถไปเสิร์ชหาได้จากเอาชื่อไปเสิร์ชนะครับแต่ว่าหุ้นกลุ่มนี้ท่านบอกเลยว่าเขาจะเน้นลงทุนในกลุ่มของ IT ก็คือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและก็เรื่องของพวก Communication Service ต่างๆนั่นเองโดยที่ผลตอบแทนย้อนหลังของเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยถึงแม้จะเป็นกองทุนปันผลนะแต่ผลตอบแทน1ปีเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงถึง 29.66% และถ้าผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 36.33% ต่อปียังไม่พอ5ปีย้อนหลังเฉลี่ยได้ 25.71% ครับให้ผลตอบแทนที่สูงมากๆเลยและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเงินปันผลเนี่ยประมาณปีละ4ครั้งครับโดยที่ปี2564เนี่ยเป็นปีที่ก็ยังอยู่ในช่วงโควิดเนาะแต่ก็ยังคงปันผลออกมาให้ถึง4ครั้งรวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1.6 บาทต่อหน่วยนั่นเองก็ลองไปคำนวณดูแล้วกันนะครับว่าเงินของเพื่อนๆถ้าซื้อได้จำนวนหน่วยเท่านี้จะได้เงินปันผลออกมาประมาณเท่าไหร่มี2ปัจจัยที่เราอยากจะคุยกันแล้วก็น่าสนใจนั่นก็คือ 1. กองทุนนี้เคยขาดทุนสูงสุดเท่าไหร่หรือที่ก็เรียกกันว่า maximum drawdown นั่นเองก็คือในช่วงเวลา5ปีเนี่ยเคยมีช่วงหนึ่งที่ขาดทุนมากถึง 29.47% อันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆไหนก็ไหนก็ตามนะครับที่อาจจะสนใจเรื่องของ maximum drawdown ก็อย่าลืมดูเรื่องนี้ไว้ด้วยว่าถ้าเราเข้าผิดจังหวะเนี่ยเรามีโอกาสในช่วง5ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยลดได้ถึง 29% กว่าเลยนะปัจจัยที่2ที่เราอาจจะต้องมาดูกันมากหน่อยก็คือเรื่องของ standard deviation หรือว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองก็คือหุ้นตัวนี้จะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงในส่วนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่าไหร่โดยที่หุ้นตัวนี้มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานถึง 22.18% ต่อปีครับนั่นก็คือกองทุนตัวแรกที่เรานำมาคุยกันกองทุนที่2 K-USA-A วงเล็บ D ครับชื่อก็ไม่ง่ายไปกว่าเดิมเนาะเรายังคงอยู่กันที่อเมริกานะครับเพราะเราก็ต้องยอมรับนะว่าเขาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็หุ้นของเขาก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับกองทุนนี้จะนำเงินไปลงทุนใน Morgan Stanley US Advantage Fund ครับซึ่งกองทุนนี้เนี่ยจะมีนโยบายในการลงทุนแบบเชิงรุกหน่อยๆก็คือเป็น Active Fund เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐแล้วมีมูลค่าประมาณไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่ากองทุนครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดหรือกล่าวกันตรงๆนะครับว่าเป็นกองทุนที่ลงใน Nasdaq เหมือนกองเมื่อกี้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดหรือน่าสนใจที่สุดของทางอเมริกาเนี่ยก็ยังคงเป็นเซกเตอร์ด้าน IT นั่นเองเพราะฉะนั้นกองทุนนี้ก็ยังคงจะลงส่วนใหญ่อยู่ใน IT แล้วก็ Communication Service เหมือนกันนะครับผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีย้อนหลังเนี่ยทำผลตอบแทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ติดลบไปที่ประมาณ 4.33% นะแต่ว่าถ้า3ปีย้อนหลังเนี่ยให้ผลตอบแทน 26.94% ต่อปีถ้า5ปีย้อนหลังเนี่ยให้ผลตอบแทน 20.76% ต่อปีครับโดยที่ปี2564นะครับมีการปันผลถึง4ครั้งหรือว่า 1.8 บาทต่อหน่วยนั่นเองกองทุน K-USA-A วงเล็บ D เนี่ยให้ปันผลเยอะกว่ากองแรกอีกนะโดยที่มี maximum drawdown ของกองทุนนี้นะครับในตลอดระยะเวลาช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือลบ 29.35% ครับและก็มี standard deviation อยู่ที่21.46% ต่อปีครับก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่ารวมถึงโกรทรวมถึงอะไรแล้วด้วยเนี่ยกองทุนไหนให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับกองทุนที่3 K-USA
EUROPE หรือ K-Europe นั่นเองย้ายฟากมาบ้างแล้วนะจากอเมริกาเนี่ยเราย้ายมาอยู่ที่ยุโรปกันบ้างนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเป็นอเมริกาหมดเนี่ยมันก็ไม่น่าสนใจเนาะกองทุนนี้จะลงทุนใน Allianz Europe Equity Growth ครับซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่า Growth ก็คือจะลงทุนหุ้นที่เน้นการเติบโตในยุโรปนั่นเองปกติเนี่ยหุ้นยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะเป็น Old Economy หรือ Traditional เยอะๆก็คือหุ้นกลุ่มพวกแบงค์หรืออะไรงี้ต่างๆแต่ว่ากองทุนเนี้ยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตมากขึ้นนั่นเองโดยที่เซกเตอร์หลักๆที่เขาจะลงทุนนะครับเขาก็จะลงทุนใน1กลุ่มของ IT นั่นเองยังคงอยู่กับที่ IT นะเพราะโลกเรากำลังไปทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกที่เขาลงทุนเยอะที่สุดก็คือกลุ่มของ IT แต่ว่ากลุ่มที่2ที่ตามมาแล้วไม่แพ้กันเลยก็คือกลุ่มของ Industrial นั่นเองหรือว่าอุตสาหกรรมยุโรปเนี่ยมีภาคอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็เลยจะนำเงินไปลงทุนในกลุ่มของ Industrial นั่นเองครับผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยแปลกแต่ไม่น่าเชื่อนะครับเราเคยอาจจะเคยโชคดีเนาะได้ไปคุยในคลิปนึงแล้วเราก็แนะนำกองทุนยุโรปไปแล้วก็หลายท่านก็ไม่ค่อยสนใจนะส่วนใหญ่ก็จะปักใจกันอยู่ที่จีนเวียดนามแล้วก็อเมริกาแต่ว่ากองทุนยุโรปกองนี้เนี่ย1ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนมากถึง 32.18% กันเลยทีเดียวยุโรปก็เป็นประเทศที่หรือกลุ่มทวีปที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ3ปีย้อนหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะ3ปีย้อนหลังเนี่ยให้ผลตอบแทนมากถึง 26.45% ต่อปีครับโดยที่5ปีย้อนหลังเนี่ยให้ผลตอบแทนมากถึง 14.80% ครับกองทุนนี้ดูประวัติย้อนหลังแล้วเนี่ยให้ปันผลปีละประมาณ4ครั้งเหมือนกันครับโดยที่ปี2564ที่ผ่านมาเนี่ยให้ปันผลมากถึง 0.95 บาทต่อหน่วยเลยทีเดียวก็อย่าลืมไปคำนวณกันนะครับว่าลงทุนแล้วได้เงินกระแสเงินสดไปกันกี่บาทแล้วกองทุนนี้เนี่ยเคยขาดทุนมากที่สุดเท่าไหร่นะ5ปีย้อนหลังเนี่ยเคยขาดทุนมากที่สุดอยู่ช่วงนึงนะครับถึง 34.61% นะครับโดยที่มี Standard Deviation หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17.5% ต่อปีครับกองทุนที่4 B-CHINE-EQ ครับเป็นกองทุนจีนกองทุนแรกที่เราคุยกันถึงในคลิปนี้นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2564เนี่ยอาจจะเป็นปีที่ไม่ได้ดีมากนักของประเทศจีนแต่ว่าประเทศจีนก็ยังคงเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจอย่างมากในการลงทุนระยะยาวกองทุนนี้เป็นประเภทกองทุน Fund of Fund ครับซึ่งมีการลงทุนในตลาดจีนเนี่ยแทบทุกตลาดเลยครับไม่ว่าจะเป็น A share H share ADR B share Red Chip P Chips คือลงทุนทุกอย่างของประเทศจีนโดยที่จะมีอัตราการลงทุนเนี่ยไม่น้อยกว่า 70% ของเงินในกองทุนนั่นเองซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะอยากไปดูไส้ในเขานะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากเลยเขาก็ลงทุนในหุ้นที่เราก็เคยได้ยินคุ้นๆหูกันแล้วครับอย่างเช่นอาลีบาบาหรืออะไรก็ตามที่ให้ผลตอบแทนสูงมากในจีนกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ Morningstar ให้เป็นอันดับที่4แล้วบอกว่าน่าสนใจมากๆผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีนะครับเป็นผลตอบแทนที่ไม่ค่อยน่ารักเลยครับคือประเทศจีนเนี่ยก็เป็นปีที่ไม่ค่อยดีของเขานั่นก็คือ1ปีได้ผลตอบแทนอยู่ที่ 1.32% แต่ว่า3ปีย้อนหลังเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 26.35% สำหรับระยะยาวเนี่ยใครถือได้เนี่ยกองทุนจีนเป็นกองทุนที่ยังคงมีความน่าสนใจอยู่อย่างมากนะครับอันนี้ก็ขอให้มีติดไว้บ้างอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกส่วนตัวของท่านนะฮะก็มีติดไว้บ้างละกันคือเกี่ยวกับพวกกองทุนจีนนะครับกองทุนนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ครั้งต่อปีครับโดยที่ปี2564เนี่ยมีเงินปันผลให้3ครั้งรวมแล้วเป็นเงิน 0.7 บาทต่อหน่วยก็อย่าลืมไปคำนวณกันนะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วก็มี maximum drawdown ก็คือการขาดทุนสูงสุดตั้งแต่เปิดกองทุนมาในช่วง3ปีที่การขาดทุนมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือลบ 29.68%สำหรับใครก็ตามนะครับที่ลงทุนโดยที่ไม่ได้แบบเหมือนลงทุนแบบจับจังหวะลงก้อนเดียวก็อย่าลืมดูเรื่องจังหวะด้วยแล้วกันนะครับเพราะ maximum drawdown เนี่ยก็เกือบ 30% เหมือนกันในแทบทุกกองทุนเลยส่วนใครก็ตามที่ลงทุนชนิดฉัวเฉลี่ยหรือ DCA ก็ลงได้เรื่อยๆแล้วครับไม่มีปัญหาและมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน standard deviation เนี่ยอยู่ที่ 21.76% ต่อปีครับกองทุนที่5กองทุนสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันถึงในคลิปนี้ก็คือ B-FUTURE หรือ B-Future นั่นเองเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นหรือธุรกิจที่น่าจะดีหรือมีโอกาสมากๆในอนาคตนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาคุยกันแบบธรรมดาเนี่ยก็คืออาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องมาอยู่แล้วเนาะนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นพวกจีโนมหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับแนวโน้มที่จะมีประโยชน์กับเรื่องเศรษฐกิจในภายภาคหน้าไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมีคริปโตเคอเรนซีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราลงทุนในเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วกองทุนพวกนี้นะครับจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่จะให้อนาคตดีนวัตกรรมใหม่อะไรก็ตามก็
ครสนใจเกี่ยวกับเรื่องฟิวเจอร์เรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วอนาคตเป็นสิ่งที่เราจะลงทุนแบบเดิมไม่ได้ก็อย่าลืมหมายตากองทุนนี้ติดมือไว้หน่อยนึงนะครับผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.83% ครับโดยที่ผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีย้อนหลังเนี่ยได้เฉลี่ยแล้วนะครับอยู่ที่ 25.60% ต่อปีครับส่วนเรื่องของเงินปันผลล่ะเป็นยังไงเงินปันผลเนี่ยจ่ายปันผลปีละ2ครั้งครับโดยที่ปี2564ที่ผ่านมาเนี่ยจ่าย2ครั้งรวมแล้วเป็นเงิน 0.55 บาทต่อหน่วยถ้าเราเกิดเรามองไปที่ maximum drawdown ล่ะหรือว่าการขาดทุนสูงสุดตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเปิดกองทุนนี้มานะครับก็มีการขาดทุนสะสมมากที่สุดอยู่ที่ -25.73% ครับโดยที่เรามี standard deviation หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ 18.57% ต่อปีครับจะสังเกตได้นะครับว่ากองทุนทั้งหมดที่เราผ่านมาเนี่ยที่เราพูดกันมาทั้ง5อันเนี่ยมีการเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือมีการเหวี่ยงพูดง่ายๆก็คือกองทุนเนี่ยมีการสวิงอยู่ในช่วงตั้งแต่18-20%ทั้งนั้นเลยเราต้องทำใจยอมรับนะครับว่าการที่เราอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างนึงและได้ผลตอบแทนมากๆเหมือนที่ท่านอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็ต้องจำยอมที่จะมีความเหวี่ยงของสินทรัพย์นั้นๆด้วยนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์มั่นคงก็คงไม่ได้ผลตอบแทนเยอะขนาดนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลแล้วก็ถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละอันก็สามารถนำชื่อกองทุนไปเสิร์ชเพิ่มเติมได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกมากๆนะครับกับการลงทุนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Cashery จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุนใช่ Subscribe